อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบปลากระพงนึ่งมะนาวเมนูปลานึ่งรสแซ่บจี๊ดจับใจทำเองได้ไม่ต้องง้อร้านเมนูยอดฮิตที่ไปร้านอาหารไหนก็ต้องเจอแต่จริงๆแล้วเราก็สามารถทำเองได้ง่ายๆแถมอร่อยไม่แพ้กันขอเพียงแค่มีน้ำยำปรุงสำเร็จปลาโลโบวิธีทำเราจะเริ่มจากทำปลากระพงนึ่งกันก่อนค่ะวางเนื้อปลากระพงบนภาชนะที่มีขาซอยหั่นแว่นตะไคร้หั่นเฉียงและใบมะกรูดเรียงเตรียมไว้ซึ่งสมุนไพรจะช่วยดับกลิ่นคาวปลาได้เป็นอย่างดีค่ะนำลงในรังถึงนึ่งในน้ำเดือดจนกระทั่งสุกเตรียมไว้มาถึงส่วนสำคัญและเพิ่มความแซ่บให้กับปลากระพงนึ่งมะนาวของเราเทน้ำยำปรุงสำเร็จปลาโลโบลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมจีนสับละเอียดพริกขี้หนูสวนผ่าซีกกระเทียมโทนดองและพริกขี้หนูแดงสับละเอียดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เรียงเนื้อปลากระพงที่นึ่งไว้ราดด้วยส่วนผสมน้ำยำวางมะนาวฝานแว่นบางและช่อสะระแหน่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูปลากระพงนึ่งมะนาวมีน้ำยำปรุงสำเร็จปลาโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูล้ำสมัยมีสไตล์ได้แล้วล่ะค่ะ